ในที่สุดข้าก็จะได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนจากแม่หมอมาสักทีพระสนมเพคะพระสนมต้องเอาหญิงท้องมาเพิ่มอีกไหมครับตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงก็จงเร่งหาหญิงท้องมาเพิ่มจนกว่าท่านอมาชยะจะมีคำสั่งให้หยุดลูกคนแรกที่ขอเป็นพระโอรสได้ไหมจ๊ะถ้าหากเป็นพระธิดาล่ะเพคะถ้าพระมเหสีประสูติพระธิดาแล้วก็พี่จะถือว่ามีความผิดที่ไม่สามารถมอบพระโอรสให้พี่ได้ฟ้าลิขิตมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพระโอรสหรือพระธิดาขึ้นชื่อว่าเป็นลูกของเรารักเสมอ